านกว่า20ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเอาพระทัยใส่แก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเช่นเริ่มจากให้มีการก่อสร้างประตูระบายน้ำเพื่อแยกน้ำเค็มและน้ำจืดพร้อมสร้างคันแบ่งเขตน้ำสำหรับการประกอบอาชีพก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำเป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและก่อสร้างระบบชลประทานส่งน้ำยังพื้นที่การเกษตรโดยทั่วถึงลุ่มน้ำปากพนังราษฎรชาวบ้านทุกกลุ่มอาชีพกลับมาใช้ประโยชน์โดยสมานฉันท์อีกครั้งกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย